ข้าแต่ท่านผู้ทรงพรตอันประเสริฐพระสุมนะกล่าวต่อไปหลังจากข้าพเจ้าคล้อยหลังให้กรุงราชคฤห์มุ่งหน้าสู่ตักศิลาไปไม่นานนักบิดาของข้าพเจ้าก็ล้มป่วยลงและสิ้นชีวิตด้วยโรคปัจจุบันมิใช่แต่เท่านั้นอัตมาได้ทราบว่าข้าพเจ้าเดินทางไปหาคนรักที่ตักศิลาข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเธอรู้เรื่องนี้ได้โดยวิธีใดเธอเศร้าโศกเสียใจจนไม่เป็นอันกินอันนอนเธอหลงรักข้าพเจ้ายังสุดที่จะถอนได้ในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังใช้ชีวิตยังไม่ต้องคิดอะไรอยู่ทางเวสาลีและอุเฉนีนั้นปัทมากำลังล้มป่วยลงด้วยความตรอมใจเธอตั้งความหวังไว้ในข้าพเจ้ามากเกินไปในที่สุดปัทมาผู้น่ารักก็สิ้นชีวิตลงอย่างหมดหวังเธอไม่ยอมฟังเสียงของบิดาที่พยายามชี้แจงให้เธอเข้าใจว่าชายที่ดีงามเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติในกรุงราชคฤห์และต้องการปัทมาอยู่ก็มีมากเธอคงหักห้ามความเศร้าไว้ไม่ไหวก่อนสิ้นชีวิตโควินได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเธอคร่ำครวญถึงข้าพเจ้าตลอดเวลาภาพของปัทมาในขณะป่วยหนักนั้นทำให้ทุกคนต้องเบือนหน้าไปกรีดน้ำตาโสมทัศน์ถึงกับร้องไห้โฮอย่างเด็กเพราะเธอมีน้องสาวอยู่คนเดียวเท่านั้นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่คนทุกๆฝ่ายอย่างน่านิยมชมชื่นก็คือโควินเวลานั้นสถานพยาบาลของข้าพเจ้าไม่มีเรื่องต้องรักษาคนป่วยแล้วมีก็แต่โควินได้อราธนาพระภิกษุมาอบรมสั่งสอนประชาชนในบางครั้งเท่านั้นเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้มเหลวเพราะความเหลวของข้าพเจ้าคนเดียวราดาเอ๋ยข้าพเจ้าเป็นผู้ชายที่มีใจทรหดอดทนพอควรแล้วเมื่อประสบปัญหาหัวใจแบบหนักๆเข้ายังต้องวิ่งวุ่นแทบเป็นบ้าก็แล้วดวงใจน้อยๆของปัทมาจะทนไหวหรือเธอตายพร้อมด้วยความสลายแห่งหัวใจที่ชอกช้ำระบมคนที่ตรอมใจจนตายนั้นเป็นภาพที่น่าสลดที่สุดความทุกข์สองทับสามซ้อนโถมลงบนหัวใจของข้าพเจ้าเวลานั้นความวิตกกังวลถึงจันทิมาหมดเกลี้ยงเหมือนปลิดทิ้งไปแล้วเหลือแต่เสียดายชีวิตของบิดาและเศร้าใจในมรณกรรมของปัทมาเป็นที่สุดนครแห่งศิลปศาสตร์ตักศิลานั้นมันมีอาถรรพ์อะไรสำหรับข้าพเจ้าครั้งแรกข้าพเจ้ากลับจากตักศิลามารดาได้สิ้นชีวิตไปแล้ว1คราวนี้กลับจากอักศิลาอีกบิดาตายไป1และยังแถมท้ายเอาปัทมาซึ่งมีหัวใจผูกพันอยู่กับข้าพเจ้าไปเสียอีกด้วยมรสุมชีวิตครั้งนี้ใหญ่หลวงนักนำเอาความเศร้าสลดมาสู่หมู่ญาติและมิตรสหายอย่างเหลือจะพรรณนาหัวใจของข้าพเจ้าแห้งผากร้อนระอุเหมือนศิลาที่วางไว้กลางแดดในยามเที่ยงวันมิตรที่ดีที่สุดของคนทุกคนในเวลานี้คือโควินเอาปลอบใจข้าพเจ้าหีทางแห่งเหตุผลจนข้าพเจ้าคลายความโศกลงได้บ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้าแต่ท่านผู้แสวงหาสันติวรบทข้าพเจ้าได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วว่าวิชาความรู้ของข้าพเจ้านั้นสู้ของโควินไม่ได้ความรู้ของข้าพเจ้ามีไว้ช่วยคนอื่นแต่ช่วยตัวเองไม่ได้แม้จะช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยที่ปลายเหตุเสียแล้วมันแก้ไม่ถึงต้นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนข้าพเจ้าและโควินเดินทางไปสู่เวรุวรรณารามตามที่ท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าเคยบอกไว้ข้าพเจ้าต้องการแก้ปัญหาชีวิตอันแสนจะยุ่งยากนี้ให้สิ้นเสร็จเด็ดขาดลงไปเลยทีเดียวหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นั้นแม้จะอยู่ในเขตราชคฤห์แต่ก็ห่างจากเวรุวรรณารามมากเมื่อเดินทางไปถึงได้ถามหาพระเถระตามที่ท่านอาจารย์เคยบอกไว้ท่านผู้เจริญท่านนารทะเป็นพระภิกษุที่สง่างามมีลักษณะกิริยาแสดงอย่างชัดแจ้งว่าเป็นผู้คงแก่เรียนมีความรู้สูงและจิตใจสงบเยือกเย็น
ก่อความเลื่อมใสให้เกิดแม้ครั้งแรกที่ได้ทัศนาพูดจานิ่มนวลประรื่นหูควรฟังประกอบด้วยอัดด้วยธรรมตลอดท่านน่าจะอยู่ในวัยเพียง45เท่านั้นแต่เหตุไฉนอาจารย์ของข้าพเจ้าที่ตากศิลาจึงกล่าวกับข้าพเจ้าว่าท่านนารทะผู้นี้เป็นอาจารย์ของท่านเหมือนกันซึ่งอาจารย์อยู่ในวัยถึง60หรือหย่อนกว่านี้ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าก็หายสงสัยเมื่อโควินได้แนะนำข้าพเจ้าแล้วอ้างถึงอาจารย์ของข้าพเจ้าและเรียนท่านว่าอาจารย์ที่สาปาโมกผู้สอนวิชาแพทย์ของสุมนะได้เคยสั่งไว้ว่าจะมีโอกาสให้มาหาท่านผู้เจริญที่เวรุวันนี้สักครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยอาจารย์จันทเวศเคยศึกษาธรรมกับอาตมาอยู่สมัยหนึ่งเป็นคนเข้าใจธรรมและตั้งใจประพฤติธรรมดีท่านนารทะตอบเปรยๆแล้วหันมาถามข้าพเจ้าว่ามานพเธอศึกษาวิชาแพทย์อยู่กับอาจารย์จันทเวศหลายปีหรือ5ปีพระคุณเจ้าข้าพเจ้าตอบวิชาแพทย์น่ะเป็นวิชาที่ดีที่สุดในบรรดาวิชาการทางโลกมีไว้สำหรับช่วยคนอื่นพระคุณเจ้าช่วยตัวเองไม่ได้หรือเมื่อความทุกข์ทับถมมันตรงมาทางใจเลยทีเดียวยังแก้ทุกข์ไม่ได้ต้องวิ่งวุ่นเดือดร้อนกังวลมากมายวิชาแพทย์ที่เรียนมาเลยหมดความหมายเมื่อถึงคราวต้องแก้ทุกข์ทางใจสุมนะท่านพูดช้าๆแต่มีน้ำเสียงแจ่มใสน่าฟังอันที่จริงความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ต้องแก่ข้าพเจ้ามึนงงต่อคำพูดของท่านแต่โควินยิ้มแสดงว่าเขาเข้าใจแต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลยจึงกราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าโปรดอธิบายด้วยเถิดข้าพเจ้าไม่เข้าใจสมณะเธอเป็นหมอเมื่อมีคนไข้มาให้รักษาเธอตรวจรู้แล้วว่าเป็นโรคอะไรเธอประกอบยาเพื่อดับโรคหรือเพื่อทำลายสาเหตุของโรคเมื่อค้นหาสมุฏฐานรู้แน่แล้วก็ประกอบยาเพื่อทำลายเหตุที่ให้เกิดโรคพระคุณเจ้าโรคต้องมีสมุฏฐานใช่ไหมใช่พระคุณเจ้าความทุกข์ก็เหมือนกันแหละสุมนะมันมาจากเหตุตัวความทุกข์นั้นเป็นผลเสียแล้วเราต้องดับทุกข์จึงต้องดับที่เหตุก็อะไรเล่าพระคุณเจ้าที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์อันนี้ต้องพูดเป็นรายๆไปและแล้วแต่ความทุกข์แบบไหนเหมือนสาเหตุของโรคมีมากมายแล้วแต่ชนิดของโรคตามที่สมมติเรียกกันแต่เมื่อกล่าวโดยย่อมูลเหตุของความเจ็บป่วยก็มีเพียง2ใช่หรือไม่ถูกแล้วท่านผู้เจริญคือโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อต่างๆประการหนึ่งและโรคที่มีสาเหตุมาจากกลไกแห่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอีกประการหนึ่งรู้ก่อนสุมนะความทุกข์ทั้งมวลนั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงโดยสรุปว่าเนื่องมาจากความดิ้นรนซึ่งมี3ลักษณะคือดิ้นรนอยากได้หรือดิ้นรนเพื่อจะเอาสิ่งที่ตนปรารถนาประการหนึ่งดิ้นรนเพื่อจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งประการหนึ่งดิ้นรนเพื่อจะผลักเพื่อถอยหนีสิ่งที่ตนเบื่อหน่ายไม่ปรารถนาประการหนึ่งรวมความว่าอยากได้นี่คือกามตัณหาอยากเป็นนี่คือภวตัณหาอยากผลักนี่คือนิภวะตัณหาเพราะความดิ้นรนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้แหละสุมนะจึงทำให้จิตใจของคนกระแทกกระทันกับความสมหวังผิดหวังอยู่เสมอแต่ผิดหวังเสียแหละมากกว่าเมื่อสมหวังก็สยบติดอยู่เพลิดเพลินหลงไหลมัวเมาประมาทเป็นเหตุให้ก่อกรรมทำชั่วแล้วลงท้ายด้วยความทุกข์อีกเมื่อผิดหวังก็ระทมขมขื่นกระวนกระวายอันถือเป็นความทุกข์อยู่ในตัวแล้วถ้าใจไม่ดิ้นรนหยุดความอยากมีประเภทต่างๆเสียได้ระงับความกระหายอันไม่มีที่สิ้นสุดเสียได้จิตใจก็ก้าวลงสู่ความสงบและมีความสุขอย่างเยือกเย็นสุมนะความสุขที่ได้รับจากความสมหวังเพียงครั้งคราวแล้วดับความต้องการความปรารถนาได้นั้น
เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนยิ่งอยู่ยิ่งปรารถนามากอยากมากเมื่อสมอยากก็รู้สึกหุ่มชื่นรื่นเริงใจเหมือนคนกระหายน้ำจัดพอแห้งผากเมื่อได้ดื่มน้ำรู้สึกมีความสุขไปครั้งหนึ่งไม่นานนักก็อยากอีกแล้วต้องวิ่งวุ่นหาน้ำอีกกับอีกคนหนึ่งไม่กระหายไม่ต้องวุ่นวายเพราะเรื่องน้ำจะมีหรือไม่มีเมื่อเขาไม่กระหายแม้เห็นคนอื่นดื่มน้ำอย่างอร่อยก็ไม่รู้สึกอยากจะดื่มอะไรนี่เป็นอุปมาให้มองเห็นง่ายๆเท่านั้นสมณะแต่การดื่มตัณหามันกระหายมากกว่าการเปรียบด้วยการต้องการน้ำตามธรรมดาของร่างกายการแสวงหาอารมณ์อันน่าใคร่ของจิตมาบำรุงบำเรอตนนั้นไม่รู้จักอิ่มจักเบื่อยิ่งได้มากยิ่งอยากใหญ่ต้องเปรียบด้วยการดื่มน้ำเค็มทีเดียวจึงจะถูกต้องตรงตามความหมายเพราะยิ่งดื่มยิ่งกระหายสุมนะเอ๋ยอันความกระหายคือตัณหานั้นทำให้สัตว์ทั้งหลายดื่มดำล้ำลึกลงไปในกระแสคลื่นแห่งน้ำเค็มหรืออารมณ์ต่างๆแล้วลอยคออยู่ในทานน้ำเค็มนั้นเพราะอาศัยคลื่นล่อคือความเพลิดเพลินในกามตัณหาความทะยานอยากทรัพย์สมบัติเสียงสรรเสริญเยินยอชื่อเสียงเกียรติคุณความเด่นในหมู่คณะไอชนะที่ตนปรารถนาความรักอาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ต้องใจที่อยู่อาศัยอันสวยหรูความภาคภูมิในชาติเชื้อตระกูลวงความหลงไหลในอารมณ์ปัจจุบันและความดิ้นรนขนขวายเพื่อมีชีวิตอยู่และแล้วบาปทั้งหลายก็หลั่งไหลมาเพราะความดิ้นรนนั้นตัณหาจึงเป็นเหตุของความทุกข์โดยการมองอย่างกว้างๆและเป็นการครอบคลุมเอาความหมายต่างๆไว้โดยครบถ้วนความทุกข์ซึ่งเป็นผลของตัณหานั้นเป็นภัยใหญ่ซึ่งเป็นที่สะพรึงกลัวของสัตว์ทั้งหลายยิ่งนักแต่สุมนะเอ๋ยมนุษย์เราถ้าลงตั้งใจเสียอย่างเดียวว่าจะแสวงหาความรู้จากเหตุการณ์ต่างๆให้แก่ชีวิตและดวงใจแล้วจะไม่มีอะไรมาทำให้เขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเขาจะมองความทุกข์เป็นความรู้ความฉลาดจนเห็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาไปการตัดตัณหาได้โดยไม่เหลือการสละตัณหาโดยไม่มีเยื่อใยนั่นแหละคือความมอดลงแห่งกองทุกข์เหมือนกองไฟอันหมดเชื้อจะค่อยๆมอดลงทีละน้อยจนดับสนิทเป็นความเย็นรู้ก่อนสุมนะทางปฏิบัติที่จะถึงความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นหรือแห่งเหตุแห่งทุกข์นั้นพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบได้ตรัสบอกไว้แล้วนั่นคือมรรคมีองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบการตั้งสติชอบและการตั้งใจชอบซึ่งทั้งหมดรวมเป็นศีลสมาธิปัญญาและด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญานี่เองจะทำให้จิตดิ่งลงสู่ความสะอาดสงบและสว่างสะอาดด้วยน้ำคือศีลสงบด้วยพลังสมาธิและสว่างด้วยประทีปคือปัญญาผลที่ตามมาคือความหลุดพ้นของดวงจิตไม่เกี่ยวเกาะด้วยตัณหาอุปาทานความทุกข์ใจทั้งมวลก็ดับลงพังทลายลงเหมือนฐานเจดีย์ถูกรื้อแล้วองค์เจดีย์ทั้งหมดก็พังลงฉะนั้นรู้ก่อนสุมนะความยึดถือว่าเราของเราเป็นการทำที่เกาะให้กิเลสการทำลายความยึดถือว่าเราว่าของเราเป็นการทำลายที่เกาะของกิเลสเหมือนทำลายที่เกาะของนกเมื่อนกไม่มีที่เกาะที่คุมไม่มีที่พักผ่อนมันก็จะบินจนเหนื่อยตายไปเองรู้ก่อนสุมนะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ตาหูจมูก
ลิ้นกายใจที่บุคคลเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวตนของเรานี่เองเป็นที่เกาะแห่งตัณหาอุปาทานเมื่อตัณหาอุปาทานจะเกิดย่อมเกิดเพราะอาศัยตัวตนที่เราเข้าไปยึดถือนี้ดูก่อนสุมนะโดยความเป็นจริงแล้วตัวตนนั้นไม่มีแต่พระผู้มีพระภาคทรงเรียกตามบัญญัติของโลกเท่านั้นข้าแต่พระคุณเจ้าเมื่อตัวตนไม่มีแล้วจะสอนให้ยึดถือในตัวตนเพื่ออะไรเล่าเหมือนเมื่อเสือไม่มีจะประโยชน์อะไรในการสอนให้ยิงเสือสุมนะเรากล่าวแล้วว่าคำว่าตัวตนนั้นเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคปล่อยเรียกตามที่ชาวโลกเขาสมมติเรียกกันเพื่อให้ชาวโลกเขาฟังรู้เรื่องเข้าใจเท่านั้นถ้าจะถือว่าตัวตนไม่มีโดยปรมัตถ์พระผู้มีพระภาคก็ทรงสอนให้ละความยึดถือตัวตนตามที่ชาวโลกเขาสมมติเรียกกันนั่นเองนอกจากนี้พระพุทธองค์สอนว่าสิ่งใดที่เรายึดถืออยู่ให้ละสิ่งนั้นเสียและไม่ว่าสิ่งนั้นชาวโลกนั้นเขาจะเรียกกันว่าอะไรก็ตามเถิดทั้งนี้เพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์เป็นทางตามมาแห่งความเศร้าโศกให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมเป็นเหมือนพ่วงแพซึ่งพุทธบริษัทจะต้องละทิ้งเมื่อถึงฝั่งแล้วจะยึดจะติดอยู่อีกไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบกแพขึ้นไปบนบกด้วยพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราสอนให้ละเสียแม้ซึ่งธรรมะจะป่วยการกล่าวไปยัยถึงอธรรมเล่าภิกษุทั้งหลายเราแสดงธรรมอันเปรียบด้วยพ่วงแพซึ่งเป็นไปเพื่อความรื้อถอนเพื่อความสลัดออกไม่ใช่เพื่อความยึดมั่นถือมั่นข้าแต่พระคุณเจ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุไรจึงสอนให้ละแม้ธรรมะก็พระองค์ทรงสอนให้ประพฤติธรรมให้ยึดธรรมะเป็นที่พึ่งมิใช่หรือเมื่อละธรรมะเสร็จแล้วจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเล่าสุมนะปัญหาข้อนี้ของเธอดีมากอาตมาขอตอบด้วยอุปมาเดิมแต่จะถามย้อนเธอให้ตอบก่อนคือบุคคลเมื่อจะข้ามฝั่งโดยใช้เรือหรือแพเป็นที่พึ่งให้ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและการจมน้ำตายเมื่อยังไม่ถึงฝั่งเขาควรจะทิ้งเรือหรือแพหรือไม่ไม่ควรทิ้งเลยพระคุณเจ้าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเขาจะเป็นอันตรายโดยสัตว์ร้ายหรือจมน้ำตายในถ้ำกลางมหาสมุทรเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เขาจะยึดเรือหรือแพไว้จนกว่าจะถึงฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วล่ะก็ต้องทิ้งไว้ไม่ควรจะแบกขึ้นไปด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็จะทำให้หนักและเหนื่อยเปล่าสุมนะเอ๋ยมนุษย์ในโลกนี้ที่ยังเกลือกล้วอยู่ด้วยกิเลสก็เหมือนบุคคลที่อยู่ในทะเลยังไม่ถึงฝั่งคือพระนิพพานเขาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาเรือหรือแพคือธรรมะไว้เพื่อความปลอดภัยแต่เมื่อถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในธรรมนั้นซึ่งเปรียบได้กับการทิ้งแพเอาไว้ที่ฝั่งนั่นเองนี่แหละคือความหมายที่พระองค์ตรัสว่าเราสอนให้ละเสียแม้ซึ่งธรรมะจะป่วยการกล่าวไปยัยถึงอธรรมเล่านอกจากนี้พระองค์ยังสอนมิให้ยึดมั่นถือมั่นแม้ในนิพพานซึ่งเป็นอุดมคติสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระองค์เคยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองรู้ชัดซึ่งนิพพานตามความเป็นนิพพานครั้นรู้แล้วก็ไม่ทำความหมายมั่นซึ่งนิพพานไม่ทำความมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเราไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงในนิพพานข้อนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าความเพลิดเพลินเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์เพราะเหตุนั้นตถาคตจึงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะตัณหาทั้งหลายสิ้นไปปราศไปสลายไปหายถอนไปโดยประการทั้งปวงท่านผู้เจริญแม้ธรรมะจะลึกซึ้งลงตามลำดับลึงดับท่านนารทะก็สามารถชี้แจงให้ข้าพเจ้าเข้าใจได้โดยตลอดท่านมีอุปมาอุปไมยที่เหยียบแหลมคมคาย
ามารถทำผู้ฟังให้เห็นจริงให้อาถานรื่นเริงในการที่จะปฏิบัติสำหรับโควินนั้นเขาเข้าใจได้โดยง่ายเพราะคุ้นกับทางนี้อยู่แล้วข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุไรใจของข้าพเจ้าจึงเบาสบายความทุกข์อันหนักอึ้งเมื่อก่อนมาพบท่านนรทะไม่ทราบมันหายไปไหนหมดโอ้นี่แหละหนอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพซึ่งมีคุณเป็นอัศจรรย์เสียจริงและหลังจากนั้นไม่นานนักชีวิตของข้าพเจ้าก็เข้ามาอยู่ในรัศมีแห่งพุทธจักรอย่างแท้จริง